our life, we have a time when we feel worried, when we feel problems, or when we feel weak and we need strength. But God is with us. Today, ในวันนี้ก็จะมาบอกถึง4เหตุผลที่ว่าทำไมเราต้องเข้มแข็งแล้วก็ให้เราจะก้าวเดินต่อไปโอเคไหม So today, I will share you four things that will be, make you strong. Okay, be strong and courage. Four reasons why. Okay, first one, God is with us. แรกพระเจ้าทรงอยู่กับเราในโจชัวบทที่1ข้อ9บอกว่าพระเจ้าบอกให้เราเข้มแข็งและกล้าหาญ God command you to be strong and courage and he promise you that wherever you go God will be with us okay พระเจ้าบอกให้เราเข้มแข็งและกล้าหาญแล้วก็ไม่ว่าเราจะไปที่ไหนพระเจ้าก็ทรงอยู่กับเรา The second one God has a plan for us อันที่2พระเจ้าทรงมีแผนการสำหรับชีวิตของเราในเยเรมีบทที่29ข้อ11บอกว่าพระเจ้ามีแผนสำหรับชีวิตของเราและแผนนั้นเป็นแผนที่ดี God has a plan for us and in our that plan is a good plan okay He will fulfill your plan พระเจ้าจะเติมเต็มแผนของเราให้สำเร็จแล้วก็พระเจ้าไม่เคยล้มเหลวที่จะทำให้แผนของเราสำเร็จใช่ไหม okay and third one is there's nothing can separate us from His love ไม่มีอะไรที่จะสามารถแบ่งเราจากความรักของพระเจ้าได้ในโรมบทที่8ข้อ35บอกว่าไม่ว่าเราจะเจอปัญหาอะไรใช่ไหมไม่ว่าจะมีสิ่งอะไรที่เข้ามาในชีวิตของเราไม่แม้เราบังคับให้มันทับอยู่ในเราเลย God is there's nothing that can separate us from His love พระเจ้ารักเราเสมอ He is bigger He is greater than our the problems or the storm that come into life พระเจ้าทรงยิ่งใหญ่กว่าสิ่งปัญหาทั้งหมดที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราโอเคไหมคะ So you have to believe and trust in Godอันที่4บอกว่า God will strengthen us พระเจ้าจะเสริมกำลังให้เราในอิสยาห์บทที่12ข้อ2บอกว่าให้พระเจ้าจะเป็นกำลังของเราในเวลาที่เราล้มเหลวในเวลาที่เราท้อ God will strengthen you okay you don't have to be worried you have to trust in God and focus on God not on your problem okaySo the last, I want to share with you guys that even though you are in the storm, but the storm is not in you, okay? ถึงแม้ว่าปัญหาเราจะอยู่ในเรามีปัญหาแต่ว่าปัญหาไม่ได้อยู่ในเราโอเคไหม So lay down everything to God and trust Him